วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม Vampire Survival นะครับผมผมได้ทำการไปเล่นนอกรอบมาแล้วนะบอกเลยว่าผมไปค่อนข้างที่จะไกลแล้วแล้วก็สามารถปลดล็อก Achievement ได้เยอะแยะมากมายนะซึ่ง Achievement ตรงเนี้ยเวลาที่ปลดล็อกแล้วมันคือไอเทมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเจอได้ในเกมเว้ยดังนั้นจำเป็นที่จะต้องปลดล็อก Achievement ให้เยอะที่สุดนะส่วน Power Up นี้มันเหมือนแบบเป็นสกิลแบบติดตัวอะไรประมาณเนี้ยสำหรับตัวที่ผมปลดล็อกมาใหม่นี้จะเป็นพัสควอรีน่านะซึ่งมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นให้ดูนิดนึงแล้วกันนะสำหรับตัวนี้เนี่ยคือโปรเจกต์ไทเนี่ยมันจะเร็วขึ้น 10% ทุก5เลเวลนะลูกศรมันก็จะยิงไปแบบทะลุศัตรูนะแล้วก็จริงๆมันจะเด้งด้วยนะสำหรับลูกศรอันนี้ประมาณนี้นะโอเคพอเพราะว่าตัวที่โหดจริงๆมันคือตัวนี้ยังไงล่ะเจนาโลนะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะให้อาวุธถาวรบวก1ทุกอาวุธบอกเลยว่าโคตรแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดล็อกได้2แมปแล้วนะแต่ว่าเราไปเล่นฟอร์เรสกันก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวนี้จะใช้มีดเป็นอาวุธนะทุกคนจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคือได้มีดมา2เลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นแบบค่อนข้างเข้าใจระดับนึงแล้วอ่ะบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวขอเก็บเวลไว้ก่อนแล้วกันนะเพลินสำหรับคอสเนี่ยมันจะแบบยิงศัตรูที่อยู่ใกล้นะมันจะเป็นบูมแมลงไปกลับนะผมเคยใช้แล้วผมไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็จะมีแลนเซปอันนี้มันจะยิงเลเซอร์แช่แข็งเนาะแล้วก็ซานต้าวอเตอร์นี่คือมันจะแบบปล่อยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นโซนเนี่ยถามว่าดีไหมผมก็ไม่ได้ชอบอะไรเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมว่าซานต้าวอเตอร์ปกติเนี่ยพออัพแล้วมันจะมาแค่1แต่ว่าอันเนี้ยมา2เลยเอฟเฟคของไอ้ตัวเนี้ยเจโนโลคือแบบโคตรโกงอ่ะมันทำให้แบบเราเกิดไวเว้ยแล้วก็ผมจะบอกเลยนะว่าอาวุธที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมเลยนะคือแส้เพราะแส้เนี่ยมันจะทำให้แบบสร้างดาเมจที่แบบค่อนข้างจะมั่นคงแน่นอนอ่ะคือปกติแส้ตอนเริ่มต้นของชาวบ้านเนี่ยมันจะได้แค่ด้านเดียวนะแต่ว่าของตัวนี้มันจะได้2ด้านแล้วถ้าเกิดว่าอัพไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นปล่อยแส้ได้3ครั้งเว้ยผมเอาเป็นสกิลมีดละกันนะก็เกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำอย่างนึงเลยนะเราควรจะแบบฟาร์มมอนอยู่ใกล้ไม่ควรจะเดินไปไกลเพราะถ้าเกิดว่าเราเดินไปไกลเนี่ยเลเวลที่มันตกตามพื้นเนี่ยเราจะตามเก็บไม่ได้เว้ยเพราะว่ามอนมันจะไล่เราไปเรื่อยๆไงอย่างด่านเนี้ยผมจะไม่วิ่งออกไปนอกกรอบเลยผมจะวิ่งฟาร์มมอนแบบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยขึ้นลงวิ่งเก็บเวลไปเรื่อยๆต่อมาผมจะเอาเป็นคาถาเวทมนต์นะขวาเนี่ยดีเพราะว่าขวาเนี่ยมันจะทำดาเมจด้านบนควรจะเอาเว้ยเพราะว่าแส้เนี่ยที่เป็นดาเมจหลักมันจะปล่อยออกได้แค่ด้านข้างเว้ยซึ่งจุดบอดมันก็คือจะเป็นด้านบนไงซึ่งด้านบนเราก็ปล่อยขวานแทนสำหรับไอเทมใหม่อันนี้จะเป็นเพนตาแกรมนะอันนี้คือมันจะลบทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะเอาไว้หน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะแต่ว่าเวลาลบไปเหมือนว่าจะไม่ได้ EXP นะเนี่ยเกมนี้ต่อให้เราแบบวิ่งอยู่แถวๆเดิมใช่ไหมไฟเวลาที่เราตีแล้วมันจะให้ไอเทมใช่ไหมมันก็จะสุ่มเกิดขึ้นมาอยู่ดีนะดังนั้นการอยู่กับที่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเว้ยมีของให้อยู่ดีการเดินแบบออกไปเรื่อยเปื่อยแล้วไม่เก็บเวลอะอันนั้นค่อนข้างจะเป็นปัญหามากกว่าส่วนไอ้เพนตาแกรมเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะนานๆน่าจะติดคูลดาวน์มันน่าจะนานอ่ะคืออาวุธอื่นนี่คือแบบออกรัวๆนะแต่ว่าดาว5แฉกเนี่ยยังไม่ติดเลยแมปนี้5นาทีปุ๊บจะมีวงเข้ามาบีบเราเว้ยเดี๋ยวทุกคนดูวงมาแล้ว5นาทีซึ่งวงตรงเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหเอาเป็นอะไรก่อนดีวะเอาเป็นมีดก่อนแล้วกันนะดาเมจหลักคู่กับแซ่คือผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตรงวงตรงเนี้ยตอน5นาที30วิวงมันจะหายไปเองเว้ยไม่ต้องทำอะไรมันก็หายแต่ว่าเมื่อกี้มันโดนดาว5แฉกผมไงมันเลยหายไปเลยเหลืออยู่นิดนึงหายไปละคือครบเวลานั่นเองเนี่ยโซนน้ำมันก็ดีเหมือนกันนะพอเรามาอยู่ในโซนมันก็คือเราจะปลอดภัยอยู่อะแต่เหมือนว่าดาเมจไม่ค่อยเข้าแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อัปเกรดเยอะเท่าไหร่ไงเอาเป็นสกิลโคเวอร์แล้วกันนะมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยโชคดีเว้ยปกติมันจะมีให้เลือกแค่3ใช่ไหมแต่ว่าผมโชคดีเว้ยรอบนี้มันให้เลือกได้4อย่างซึ่งแน่นอนว่าผมเอาแซ่โอ้โหบางคนมันโชคดีอะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้ผมเลือกได้อีกครั้งหนึ่งนะผมจะไม่เอาดาว5แฉกเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยเวลไม่ทันเว้ยดาเมจหลักต้องมาจากแซ่นะมันเป็นอะไรที่แน่นอนมากกว่าเดี๋ยวพอ10นาทีนะมันจะมีวงมาบีบอีกรอบนึงด้วยการนี้ผมแบบเอาดาว5แฉกใช่ไหมมันเลยทำให้เวลผมไม่ทันไงเวล15อยู่เลยนี่ไงวงแตกเว้ยพอวงแตกก็หนีออกมาเลยจริงๆไม่ต้องฝืนอยู่ข้างในก็ได้นะเดี๋ยวพอวงบีบเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีตัวกระดูกมาแบบลุมแบบโคตรเยอะผมว่าน่าจะมาตอน11นาทีหรือเปล่ายังไม่มานะวงก็ยังไม่หายไปนะวงน่าจะหายตอน11นาทีอะ
โอ้โหสุดยอดไปเลยดาว5แฉกของข้าวงหายไปเรียบร้อยนะพอวงหายเสร็จปุ๊บกองทัพกระดูกมาเว้ยเป็นอะไรที่แบบให้เลเวลมากเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบอยู่นะเพราะว่าผมอัพแซ่มาไงเลยทำให้แบบฟาร์มเวลได้เยอะมากเนี่ยเราจะต้องรีบฟาร์มเวลให้เยอะๆนะเพราะว่ามอนยิ่งผ่านไปเวลานานเนี่ยมันก็จะยิ่งโหดขึ้นถ้าเวลเราไม่ทันกับความแข็งแกร่งของมอนเนี่ยมันก็จะเป็นจุดจบของเราได้นะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมเลยไม่ค่อยชอบดาว5แฉกไงเพราะว่ามันทำให้ผมไม่ได้เลเวลผมไม่เอาแล้วดาว5แฉกผมเอาเป็นเอามีดก่อนแล้วกันนะเอาดาเมจก่อนเหมือนว่าผมจะขาดดาเมจไอ้ก้อนแม่เหล็กเว้ยมันจะดูด EXP ที่เราไม่ได้เก็บไปค่อนข้างเยอะนะดูเด็กมาเพียบเลยเลเวลอัพเลยมีดเหมือนเดิมนะเพิ่มจำนวนมีดนะตอนนี้ขวาโอ้โหเลเวลไม่หยุดจริงๆว่ะเอาเพิ่มจำนวนมีดอีกนะเหมือนว่าจะไม่ไหววะแม่งเยอะเกินจัดไอเทมมาไม่ดีด้วยแหละพลาดตรงเอาดาว5แฉกใส่เข้ามานี่แหละสำหรับตอนนี้ผมเล่นมาจนถึง12นาทีแล้วนะจะมีแวร์วูฟนะแล้วก็จะมีบอสตั๊กกะแตนอยู่นะคือบอสมันจะเกิดตามช่วงเวลาเว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสได้เนี่ยเราก็จะได้กล่องไว้สุ่มเว้ยเป็นกล่องกาชานั่นเองเนี่ยสำหรับกรอบป้องกันของผมตอนนี้จะเป็นสีเขียวละคือมันจะสามารถกันดาเมจได้2ทีแล้วนะคือปกติเนี่ยจะกันได้แค่ทีเดียวอยู่นะคือเกมนี้อย่าหวังว่าจะหลบดาเมจได้หมดนะเป็นไปไม่ได้อะคือยังไงก็ต้องหาทางแบบให้โดนดาเมจน้อยที่สุดเข้าไว้เว้ยทั้งหมาป่าทั้งผีแม่งเลยเอาเป็นไฟแล้วกันนะผมจะพยายามอัพแปะไอเทมที่แบบผมมีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะได้แรงขึ้นไงถ้าเกิดว่าไปแบบอัพไอเทมแบบหลากหลายเกินอย่างเงี้ยดาเมจมันจะไม่แรงจัดเว้ยสังเกตที่แซ่ได้เลยคือแซ่ผมเนี่ยดาเมจจะเป็นสีแดงนะเพราะว่ามันแรงไงผมอัพแต่แซ่ซ้ำๆสิบห้านาทีก็เป็นวงบีบนะแสดงว่าแมปนี้เนี่ยวงจะบีบทุก5นาทีนะฝืนเดินออกมาจากวงเลยไปอยู่ในวงนี่คือแบบบันไลแน่นอนนะมีโล่อยู่แล้วทั้ง2โล่นะไม่ต้องกลัวเหมือนว่าจะเป็นบอสหมาป่าหรือเปล่าตัวใหญ่ๆอยู่นะบอสออกมาทุก5นาทีใช่บอสหมาป่าตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะคือบอสเนี่ยต่อให้เราจะหนีมันไปเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ว่าพอเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับมันอีกรอบนึงนะสามารถทำดาเมจได้เลยนะมันเป็นตัวเดียวกันนะพอผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆผมก็จะเจอบอสอยู่ดียังไงก็ต้องฆ่ามันอะต่อให้ไม่ฆ่าบอสบางทีมันก็มีโอกาสที่จะได้กล่องเนี้ยแต่ว่าฆ่าบอสเป็นอะไรที่ชัวร์กว่าเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฆ่าง่ายไงบอสอะเริ่มมีมัมมี่มาแล้วมาจังหวะนี้บวก 1-1 เลยดีกว่าระหว่างที่แบบหนีม็อบออกมาได้ต้องรีบจัดการหัวหน้ามันเว้ยเรียบร้อยนะชึบโอ้ยอะไรอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกี่อย่างเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือแบบแจ็คพอต5อย่างเจอครั้งแรกโอ้โหปีก2สายฟ้า3ผู้เดินอย่างเร็วอะตอนเนี้ยสายฟ้าผมน่าจะแรงโคตรแล้วอะ20นาทีวงบีบอ้าวไม่มีวงเหรอโอ้เดี๋ยวนะจะตายเอา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 โอ้โหโอ้โหตายมาได้แค่20นาทีอันนี้คือผมอัพสายการ์ลิกมานะการ์ลิกมันจะแบบเป็นกระเทียมมาทำดาเมจอยู่วงนอกนะซึ่งมันสามารถแบบเดินทะลุผ่านในพวกโครงกระดูกนี้ได้เลยนะมันเหมือนแบบไอเทมฟาร์มคีปเลยอะคือทุกคนดูดิไอพวกเนี้ยเวลาที่ผมเดินผ่านใช่ไหมมันก็จะโดนแบบกระเทียมผักอะคือผมว่าเล่นสายกระเทียมนี่โอเคมากเลยนะเนี่ยมาแบบเป็นกลุ่มขอให้มาเถอะเก็บหมดอะดีจริงดีจริงสายกระเทียมอะมันฟาร์มเวลไวเว้ยคือเกมนี้เท่าที่ผมสังเกตนะมันจะสามารถใส่ไอเทมโจมตีได้เพียงแค่6ชิ้นเท่านั้นแล้วก็6ชิ้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นไอเทมแบบบัฟอะแบบลดคูลดาวน์เพิ่มดาเมจเพิ่มค่าความโชคดีอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยจะต้องเลือกไอเทมสายโจมตี6ชิ้นให้ค่อนข้างที่จะดีนะ
อย่างผมตอนนี้ก็จะเลือกมีดมาแล้วก็จะมีคาถาเวทมนต์ที่มันจะตีรัวนะแล้วก็จะมีกาลิกเป็นวงเนี่ยประมาณนี้เอาไว้แบบฟาร์มพวกคลิปตัวเล็กๆเว้ยแล้วก็จะมีแซ่ทำดาเมจหลักแล้วก็จะมีนกนะทิ้งระเบิดซึ่งก็ไม่ไหวอยู่ดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมตอนนี้750นะอ๋อตัวนี้ใช้กระเทียมเป็นหลักว่ะyou